อันว่าฟังก่อนครับ VR ที่เรารู้เราเห็นนะครับภาพเสมือนจริงอะไรวิชวลเขาว่านะโอเคนะทีนี้เขาก็พัฒนาจากตรงนี้แหละครับไปสู่ Meta Verse นะครับคุณออกัสนี่นะทีนี้เมื่อเวลาเขาทำเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยมันจะได้ยังไงเขาจะไม่ได้อย่างเดียวคือด้านความรู้สึกครับผมนะเพราะความรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นวิชาเลขคณิตนะฮะมันเป็นค่าหลังจากทศนิยมงงไหมครับนะเช่นตั้ง22เอาไว้หารด้วย7นะหลังจุดทศนิยมมันก็กลายเป็นอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำเขาจะได้ค่าก่อนทศนิยมคือค่าเต็มเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะมาดูดดึงความรู้สึกระหว่างกันได้แน่นอนแต่การสื่อสารเขาได้แหละนะผ่านหูผ่านตาโอเคนะเมตาเวิร์สเนี่ยโอเคนะเขาได้เพียงแค่ตรงนั้นแต่ทางฝั่งลุงเดี๋ยวนี้ครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกมันเกิดเบาหัวเห็นไหมฮะเบาตัวหายใจโล่งแต่ทางเมตาเวิร์สลุงจะบอกว่าจะหนักหัวหนักตัวมากยิ่งขึ้นด้วยครับยังไงมันก็ไม่เท่ากับฟิลลิ่งของมนุษย์แม้ว่าจะบอกว่าเสมือนจริงมันแค่โอเคได้ภาพเสมือนจริงแต่ความรู้สึกเสมือนจริงเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้มันจะล็อกมนุษย์ต่อไปในวันหน้ามนุษย์จะกลายเป็นอะไรเดินแบบคิงคองซอมบี้เหรอก็คือระบบประสาทจะไปครับท่านเพราะฉะนั้นมารู้จักลุงหงอกไว้ตรงนี้นะป้องกันสิ่งนั้นจะมาถึงในยุคเรานี่แหละ3ปี5ปีก็มาแล้วที่เขาพูดนะครับใช่ไหมครับใช่นะแล้วเราก็มีมาเตรียมตัวคนบ้านเราเอาไว้ป้องกันเพราะฉะนั้นจะมีผู้คนติดตามลุงมากขึ้นลุงจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่มีใครนำเสนอไม่มีใครถ่ายทอดถ่ายเทองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มีลุงคนเดียวมั้งในแผ่นดินโลกใบนี้อ่ะมั้งและมั้งครับนะจริงๆลุงใช้ตั้งศาสตร์ได้หลายศาสตร์นะในการที่จะมาประมวลตรงนี้โอเคยังไงก็ตามทีลุงก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะแต่เข้าใจเขาได้กันแล้วกันนะโอเคคุณออกัสหวังว่าดีแล้วครับที่ถามมาอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อมต่อกันแค่ภาพกับเสียงเท่านั้นประสาทหูประสาทตาโอเคไหมครับแล้วมันจะไปทำลายสมองแน่นอนเพราะมันไม่ได้ความรู้สึกโอเคนะโอเคนะรู้สึกอย่างเช่นท่านฟังลุงเนี่ยรู้สึกคนที่ขาดเย็นจะได้เย็นในร่างกายนะครับคนที่ขาดร้อนจะได้ร้อนเห็นไหมแปลว่าต้องการอะไรล่ะกับลุงต้องการร้อนก็สูดหายใจเข้าไปสิครับเดี๋ยวมันร้อนของมันเองโอเคไหมโอเคไหมจบข่าวครับผมซอมบี้นี่มีซอมบี้